บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอีนลาฮอลาวะลากุวตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอซีมอัมมาบะซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับนะฮะผมก็ต้องย้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับว่านี่คืออาคารที่พักคนเดินทางที่มูลที่รัฐบาลนี่ตั้งใจทําอย่างมากมายนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเป็นโมเดลให้กับองค์กรอื่นๆนะครับได้เรียกว่าได้รับทราบนะครับได้ทำให้เกิดขึ้นหลังจากนี้ในหลายๆที่นี่คือบ้านพักที่จะรองรับคนได้นะเกือบ30คนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ เป็นการบริการที่มูลที่รัฐบาลเนี่ยนำเสนอจริงๆเป็นอาคารที่เราได้รับการช่วยเหลือจากน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องทุกบาททุกสตางค์นะครับก็อย่างไรก็ฝากพี่น้องช่วยเหลือเราด้วยนะครับในเรื่องของหนี้สินที่เรายังค้างอยู่พี่น้องครับหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่27นะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกถึงการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้และเป็นการใช้ชีวิตในโลกดุนยาอย่างมีเขาเรียกว่ายังมีการมอบหมายสังคมมุสลิมเราเนี่ยเป็นสังคมที่ถูกสอนเรื่องนี้น่าจะเป็นพื้นฐานหลักด้วยซ้ำนะครับน่าจะเป็นพื้นฐานหลักด้วยซ้ำสอนให้มีการมอบหมายการตะวักุลมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมอบหมายกิจการงานต่างๆให้กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายะดะคุลุนยันนะตะอักวามุนกุมชนหนึ่งจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์อัฟอิดะตุฮุมมิสลูอัฟอิดะติตอยริจนกว่าหัวจิตหัวใจของเขานั้นเฉกเช่นหัวใจของนกอุ้ยพี่น้องก็น่าจะงงๆอยู่นะเนี่ยนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะมายกตัวอย่างหรือเปรียบเทียบอะไรที่เห็นภาพเปรียบเทียบอะไรที่ง่ายๆนะครับไม่ยกอะไรที่มันเป็นที่มีความซับซ้อนนะครับเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่เห็นอยู่รอบตัวนี่แหละครับนบีบอกว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยนะครับกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยนะครับจะได้เข้าสวรรค์ก็คือหัวใจของพวกเขาเนี่ยเหมือนหัวใจของนกเพราะนกตะวักกันมอบหมายนกเนี่ยมันออกจากรังมันไม่มีอะไรอยู่ในรังมันเลยนะครับมันมีรังเปล่าๆนะตู้เย็นในรังก็ไม่มีบนต้นไม้ก็ไม่มีเซเว่นให้ซื้อนะครับมันออกหากินเนี่ยไปเสร็จแล้วมันก็ไปคาบอาหารมามันอิ่มแล้วนะมันก็ยังคาบอาหารมาให้ลูกน้อยของมันในรังนะครับนี่คือนกนะครับหัวใจของมันนี่ตะวักุลมอบหมายจริงๆนะมนุษย์เนี่ยถ้ามีการมอบหมายนกเวลาออกจากรังมันไม่รู้นี่ครับว่ามันจะไปเอาอาหารที่ไหนเอาหนอนที่ไหนเอาอะไรมากินยังไม่รู้เลยแต่มันออกไปแล้วนะครับมันไปทำหน้าที่ของมันมนุษย์ที่มอบหมายกับอัลลอฮ์โดยทำหน้าที่เช่นเราเนี่ยเป็นคนมีอาชีพขับแท็กซี่เราขับแท็กซี่อะครับแล้วออกไปรู้ไหมครับว่าผู้โดยสารอยู่ไหนไม่รู้รู้ไหมครับว่าวันนี้จะเหลือตังค์เท่าไหร่ไม่รู้แต่บิสมิลลาห์ออกไปมอบหมายกับอัลเลาะห์แบบนี้แหละครับที่นบีบอกว่าหัวใจของเขาเนี่ยเป็นหัวใจซึ่งจะได้เข้าสวรรค์หัวใจแบบนี้ทำเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าของหัวใจเนี่ยได้เข้าสวรรค์เราค้าขายเปิดร้านบิสมิลลาห์เปิดร้านรู้ไหมครับว่าจะมีคนมาซื้อกี่คนรู้ไหมว่าวันนี้จะเหลือสตังค์เท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับไม่รู้แต่พอเราได้มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนหยัดในการที่จะให้หัวใจของเรานั้นเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงประการเดียวหัวใจอย่างนี้แหละครับเป็นหัวใจที่นบีบอกว่าเป็นเหตุที่ทําให้เข้าสวรรค์ในยุคปัจจุบันหลายต่อหลายคนนี่ไม่ค่อยได้ลิ้มรสความหอมหวานในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องของการมอบหมายตะวักุลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหมดใจโหอาจารย์เรียนศาสนาไปจะทำอะไรกินนี่นะครับคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ไม่น่าพูดเลยคนที่ไม่ได้เรียนศาสนาเขายังทำมาหากินได้คนชาวไร่ชาวนาไม่จบป.ไหนเลยนะอย่าว่าแต่ป.4นะครับไม่จบป.ไหนเลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยส่งลูกของตัวเองจบป.ตรีกันเป็นแถว
แต่ตัวเองเนี่ยไม่จบปออะไรเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเขามอบหมายต่ออัลเลาะห์ริสกีมีอยู่อย่างมากมายมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ามอบหมายกับคนผมเคยคุยกับแท็กซี่ซึ่งไม่ใช่มุสลิมนะครับเขาบอกว่าคุณพี่ครับรู้ไหมครับว่าถนนเนี่ยเต็มไปด้วยสตังค์ผมก็ถามว่ายังไงเขาบอกว่าวันใดก็ตามที่ผมนอนอยู่บ้านผมไม่ได้ตังค์แต่วันใดก็ตามที่ผมขับรถออกมาบนท้องถนนผมมีสตังค์ใช้แสดงว่าสตังค์อยู่บนท้องถนนเพียบเลยนี่คือคนต่างศาสนิกที่เขามีการมอบหมายเราเป็นมุสลิมด้วยซ้ำแต่เราไม่มอบหมายนี่หมายความว่ายังไงเราเป็นมุสลิมด้วยซ้ำเนี่ยแต่เราไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์นะครับไปมอบหมายต่อมนุษย์เอ้ยวันนี้ทำไมขายได้เยอะทำไมคนเดินเยอะทำไมฉันขอโทษทำไมวันนี้ฉันขายได้น้อยมีคนมาเดินเยอะแยะเลยทำไมฉันขายได้น้อยก็นี่แหละพ่อเราตะวักกันต่อมนุษย์ไม่ได้ตะวักกันต่ออัลลอฮ์ก็จะเป็นแบบนี้เมื่อใดที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์คนจะมากจะน้อยถ้าอัลลอฮ์ให้ขายของหมดก็หมดถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ขายของใครถ้าอัลลอฮ์ให้ของเหลือมันก็ต้องเหลือครับแต่ที่สำคัญคือเรามอบหมายกับอัลลอฮ์เราจริงจังกับอัลลอฮ์เราใช้ตัวของเราเน้นมุ่งถวายชีวิตนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าสวรรค์เดินเข้าสวรรค์อย่างสง่าผ่าเผยวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์